สวัสดีครับในตอนนี้เราก็จะมาดูเพิ่มเติมครับว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เรามีหรือไม่มีช็อตเทสพาร์ทนะครับโอเคคือถ้าประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งก็คือถ้ากราฟไม่มีผ่านจาก S ไป T นะครับเราก็จะไม่มีผ่านจาก S ไป T ก็ไม่มีช็อตเทสพาร์ทนะครับก็คือถ้ามันไปกันไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ไม่มีแต่นี้ถ้าเกิดมีผ่านไปถึงเนี่ยมันจะมีช็อตเทสพาร์ทเสมอหรือเปล่านะครับก็คือถ้า S นะครับไปถึง T นะครับจะมี success path เสมอหรือไม่นะครับนะครับทบทวนในเซสชันกันนิดนึงเรามีกราฟ G นะครับก็มี set ของ vertex set ของ edge นะครับมี length ที่จาก edge ไปหาจำนวนจริงนะครับแล้วก็นิยามความยาว L ของผาดไว้นะครับโอเคนะครับทีนี้มีกรณีไหนบ้างเราดูลองนึกตัวอย่างครับอย่าลืมนะครับว่าความยาวของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงนะครับลองคิดนิดนึงครับว่ามีกรณีไหนบ้างครับที่กราฟที่เรามีนะครับจะมีผาดจาก SVT แต่ว่าไม่มีช็อตเทสพาดครับตรงนี้ลองพอส YouTube วิดีโอแป๊บหนึ่งครับแล้วลองคิดด้วยกันแป๊บหนึ่งครับเป็นไงครับพอจะนึกตัวอย่างออกใช่ไหมฮะการที่มันไม่มีช็อตเทสพาธก็คือโดยมากก็อาจจะเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามีผ่านจาก S ไป T นะครับผ่านทางสัก2โนดก็ได้นะครับแล้วก็เป็น T นะครับอันนี้จะยาว10อันนี้ยาว5อันนี้ยาว20นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับมีผ่านอีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะยาวลบ10 1 2อย่างนี้ครับถ้ามีเรามีของแบบนี้ครับสังเกตว่าผ่านถ้าเราวิ่งตรงๆนะครับชื่อใช้ความได้ผ่านความยาวทั้งหมด35หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งแล้วไปอ้อมทางนี้ก่อนนะครับเราค่อยวิ่งไปใหม่นะครับสังเกตว่าผ่านเราเนี่ยจะสั้นลงครับเพราะว่า15นะครับลบ10ก็เหลือ5นะครับบวก1บวก2ก็กลายเป็น8นะครับแล้วก็วิ่งบวก5บวก20อีกนะครับก็คือผ่านเนี่ยจะสั้นลง2หน่วยนะครับทุกครั้งที่เราวนรอบตรงนี้เพราะนั้นทำไมเราจะวนรอบเดียวครับเราก็วนมันสัก10รอบก็ได้ครับแล้วก็วิ่งออกมาก็ได้สังเกตว่ายิ่งเราวนอยู่ในวงรอบตรงนี้นะครับถ้าเรายิ่งวนรอบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็พบว่าผ่านก็ยิ่งสั้นลงเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นก็เลยไม่มีผ่าที่สั้นที่สุดครับเพราะว่าเอาผ่าใดๆมาเราไปวนรอบตรงนี้รอบเล่นอีกสักรอบหนึ่งผ่าก็สั้นลงเรื่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ผ่าไอ้ก้อนที่เราวนเล่นตรงนี้นะครับลองสังเกตนิดนึงครับทำไมมันถึงยิ่งวนแล้วยิ่งดีครับเพราะว่ามันเป็นอะไรครับลองคิดนิดนึงครับสังเกตว่ามันยิ่งวนยิ่งดีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีอะไรครับมันมีความยาวรวมนะครับมีความยาวรวมติดลบนะครับถ้ามีความยาวรวมติดลบเนี่ยเราจะเรียกไซเคิลว่าเราจะเรียกไซเคิลนะครับที่มีเราจะเรียกไซเคิล C นะครับที่มี LC น้อยกว่า0นะครับว่า negative cycleเพราะนั้นสังเกตว่าโดยไอเดียแล้วเนี่ยก็คือถ้าเรามี negative cycle นะครับในผ่าถ้ามีผ่าระหว่าง S ไป T ใดๆนะครับมี negative cycle เนี่ยเราก็จะพบว่าเราจะไม่สามารถหาตัว shortest path ได้นะครับทีนี้ในทางกลับกันครับมันจะจริงไหมครับถ้าเราไม่มี negative cycle ในผ่าระหว่าง S กับ T แล้วเนี่ยเราจะต้องมีตัว shortest path นะครับตรงนี้เรามาพิสูจน์กันนิดนึงครับP ไปเป็น P พามนะครับโอเคครับเรามาดูทีเล่มนี้นะครับก็คือเราจะบอกว่าถ้ากราฟไม่มี negative cycle ที่ไปถึงได้จาก S และไปถึง T ได้นั่นคือตัว cycle เนี่ยนะครับมันจะต้องถ้า S คือตัวที่ไม่ดีคือต้องไป S ไปถึงมันได้แล้วก็มันเนี่ยต้องไปถึง T ได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็มีค่าเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีของแบบนี้นะครับจะมีshortest path จาก S ไป T
นะครับโอเคสังเกตว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์อย่างนี้ครับก็คือเราจะพิสูจน์ว่าเราพิสูจน์สองขั้นนะครับขั้นแรกคือเราแสดงว่านะครับสำหรับพาธจาก S ไป T นะครับใดๆนะครับจะมี simple path นะครับ simple path คือ path ที่ไม่ผ่านโนดใดๆเกิน1ครั้งนะครับที่มีความยาวไม่มากกว่า path นั้นนะครับโอเคนะฮะก็ขั้นแรกนะครับก็ลองดูครับสมมติว่าเรามีผ่านพิจารณาผ่าน P นะครับผ่าน P นะครับจาก S ไป T นะครับทีนี้ถ้า P เป็น simple path อยู่แล้วนะครับถ้า P simple อยู่แล้วนะครับเราก็จบนะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่นะครับพิจารณาไซเคิล C ที่เป็นซับเซตของ P นะครับก็คือถ้า P ไม่ซิมเพิลนะครับก็คือมันก็จะวิ่งวิ่งแล้วก็กลับมาเจอโนดหนึ่งหลายๆรอบนะครับเราค่อยออกไปที่ T นะครับก็พิจารณาไซเคิลใดๆก็ได้ที่เป็นซับเซตของ P นะครับสมมติว่าเอาไซเคิลนี้แล้วกันนะครับไหนดีสมมติผมวาดใหม่แล้วกันสมมติว่ามีไซเคิลอันนี้อยู่นะครับโอเคนะฮะพิจารณาไซเคิล C ใดๆนะครับสังเกตว่าเนื่องจากนะครับเนื่องจากนะครับไม่มีไซเคิลใดๆที่ไปถึงได้จาก S แล้วก็ไปถึง T ได้นะครับเพราะนั้นเนื่องจาก assumption นะครับของ assumption ว่าเราไม่มี negative cycle นะครับที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับC นะครับlength ของ C เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นถ้าเราลบ C ออกนะครับให้ผ่าน P prime นะครับเท่ากับ P ลบ C ก็คือเอา C ออกไปเลยนะครับคือมันเป็นไซเคิลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแทนที่เราต้องวิ่งซ้ำเราก็ช็อตคัทเอานี้ออกไปเลยนะครับเราจะได้ว่าความยาวของ P prime เนี่ยนะครับจะเท่ากับความยาวของ P ใช่ไหมครับลบความยาวของ C แต่ความยาวของ C เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องไม่เกินความยาวของ P นั่นก็คือถ้าเราเอาไซเคิลออกเนี่ย P จะไม่P พามนี้จะไม่ยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านมันก็จะจากผ่านที่ไม่เป็นซิมเพิลผ่านเนี่ยมันจะค่อยๆกลายไปเป็นซิมเพิลผ่านให้ได้แต่ว่าเราพูดอย่างนี้เปล่าๆเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องบอกว่าจริงๆมันต้องทำได้จริงทีนี้เราจะทำไม่ได้จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นลูปนะครับก็คือเราลบไซเคิลไปเรื่อยๆแล้วก็วนๆกลับมาที่เดิมแต่สังเกตว่านะครับในขั้นตอนที่เราแปลง P เป็น P พามเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราลบ8ออกนะครับเพราะนั้นจำนวน8นะครับใน P พามเนี่ยจะน้อยกว่าจำนวน8ใน P นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราไม่มีทางติดลูปครับเพราะนั้นยิ่งทำเนี่ยเราลบ8ออกจากผ่านออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นสุดท้ายนะครับมันจะต้องไปสุดที่simple path นั่นเองนะครับเพราะนั้นสำหรับผ่านจาก SPT ใดนะครับจะมี simple path ที่มีความยาวไม่มากไปกว่าผ่านนั้นเพราะว่าเรามีกระบวนการที่ค่อยๆลบnegative ลบไซเคิลออกไปเรื่อยๆแต่ว่าไซเคิลพวกนี้มันไม่เนกาทีฟเพราะนั้นคุณก็ไม่มีปัญหาว่าจะทำให้ผ่านมันยาวขึ้นนะครับโอเคนี่ขั้นแรกนะครับนี่ขั้นที่2นะครับเพราะนั้นเรารู้ว่านะครับเรื่องจากเรารู้ว่าผ่านที่สั้นผ่านที่เป็นผ่านใดๆนะครับจะมีซิมเพิลผ่านที่มีความยาวไม่มากไปกว่าผ่านนั้นเพราะนั้นจาก S นะครับไป T นะครับจะมีซิมเพิลผ่านจำกัดครับสังเกตนะครับจำกัดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากเราใช้เอทโหนดซ้ำกันไม่ได้นะครับมันก็จะมีซิมเพิลผ่านเนี่ยได้จำกัดจะเป็นผ่านถ้าผ่านความยาว1อาจจะมีแค่ไม่เกิน1ผ่านนะครับผ่านความยาว2ก็อาจจะมีได้ไม่เกิน n เลือก2อะไรเงี้ยนะครับคือตรงนี้คำนวณได้นะครับ
ราะฉะนั้นเนื่องจากจำนวนผ่านมีจำกัดนะครับเราก็ต้องมีแปลว่าจะต้องมีช็อตเทสผ่านนะครับเพราะว่าเนื่องจากของมีจำกัดเราหยิบมาดูทุกอันนะครับหยิบมาดูทุกอันต้องมีอันที่สั้นที่สุดนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นก็จบตัวพูฟของทีเรียมนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเรามีเพราะนั้นตัวอุปสรรคร้ายแรงที่สุดในการมีช็อตเทสผ่านของเรานะครับก็คือตัวเนกาทีฟไซเคิลนั่นเองนะครับถ้าในกราฟไม่มีเนกาทีฟไซเคิลเราก็จะมีช็อตเทสผ่านนะครับเพราะนั้นมันก็สัมพันธ์กันอยู่นะครับก็คือถ้าไม่มีเนกาทีฟถ้ามีเนกาทีฟไซเคิลก็จะไม่มีช็อตเทสผ่านถ้ามีช็อตเทสผ่านก็จะไม่มีเนกาทีฟไซเคิลนะครับเพราะนั้นอัลกอริทึมที่หลายเคสนะครับถ้าอัลกอริทึมของเราเนี่ยนะครับถ้าจัดการกับกรณีอัลกอริทึมต่างๆนะครับที่จัดการกรณีที่เวทเลงนะครับเป็นลบได้นะครับอันนี้จะต้องสามารถดีเทคเนกาทีฟไซเคิลได้ด้วยนะครับนะครับเพราะถ้าไม่ได้มันก็อาจจะตอบไม่ถูกในภาพไหมครับเพราะว่ามันได้ไม่ทุกเคสอะไรก็ว่าไปหรือไม่ก็หลายกรณีก็คืออัลกอริทึมก็ทำงานกับกรณีที่ความยาวเอทต้องเป็นศูนย์หรือเป็นบวกเท่านั้นนะครับคือดีลกับเคสที่เป็นลบไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราบอกว่าเรารู้ว่ามันมีนะครับก็คือมีช็อตเทสพาธนะครับเราจะหาช็อตเทสพาธได้อย่างไรคือโดยไม่ต้องลองทุกแบบนะครับได้อย่างไรนะครับเรามาพูดกันต่อในตอนถัดไปครับขอบคุณครับ